สวัสดีครับสวัสดีจ้าพบกับผมณัฐภัสทรงรัตเศษนะครับในรายการ AJ Art Meeting Point จุดนัดพบเพื่อการสร้างสรรค์และรายการที่พร้อมนำเสนอแง่คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งคนไทยและเพื่อนร่วมโลกให้ได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแบบพอเพียงนะวันนี้วันอาทิตย์ที่5มกราคม2563ปีกุ่นนะครับนะเมื่อกี้ตอนที่2คุยไปแล้วนะฮะเรื่องแข็งแข็งแข็งนอกแข็งในนะครับคือประเด็นที่จะคุยในช่วงต่อไปก็คือเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คุยไปแล้ว2ตัวนะครับผมบอกไปแล้วว่าโมเดลทางเศรษฐกิจเนี่ยมี4ตัวโดยมองจากมุมมองตรงข้างเงินบาทสามารถวิเคราะห์ได้4โมเดลนะฮะโมเดลที่1ในช่วงที่1นะฮะตอนที่1พูดไปแล้วเรื่องของเงินบาทแข็งค่าแข็งนอกออนไลน์นะครับอย่างตอนนี้ที่ไทยเราเป็นนะครับโมเดลที่2คือแข็งนอกและแข็งในนะครับถือว่าเกรด A เลยนะฮะและโมเดลที่3ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คืออ่อนนอกเอ้ยอ่อนในนะครับตัวเองนะฮะตัวเองเนี่ยข้างนอกก็ดูแต๋วๆตุ๊ดๆเนี่ยนะใจมันต้องอ่อนแล้วก็บุคลิกท่าทางก็อ่อนอันนี้คือเป็นคนใจง่ายนะอ่อนนอกอ่อนในเนี่ยนะใครว่าอะไรก็อ่อนโอนเอ็นตามทั้งหมดนะครับโมเดลทางเศรษฐกิจที่มองค่าเงินวิเคราะห์ได้2ระบบแบบนี้คือเงินอัตราแลกเปลี่ยนภายนอกประเทศก็มีความอ่อนค่าเช่น50บาทต่อ1ดอลลาร์อัตรานะฮะค่าของเงินบาทภายในประเทศก็มีความอ่อนค่าเหมือนกันซื้อของอะไรเนี่ยโอ้โหซื้อมันเข้าของแพงแพงมากมากมากต้องใช้แบงค์พันประมาณ3แบงค์กว่าจะซื้อข้าวสารสักถุงหนึ่ง5กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เรียกว่าอ่อนนอกอ่อนในอย่างนี้ถือว่าติดลบอันตรายอันตรายมากมากนะครับกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศแถบอเมริกากลางเช่นอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาตรงเม็กซิกตรงอเมริกาใต้นะครับเคยเกิดขึ้นที่ประเทศกรีกนะครับในชุกยุคช่วงที่ว่าเรียกว่าเบรกอเมริกานะครับที่โอบามาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอเมริกานะและล่าสุดกรณีนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเวเนซุเอลานะฮะค่าเงินของเวเนซุเอลาที่เป็นประเทศอดีตเป็นประเทศที่ร่ำรวยเรื่องน้ำมันนะเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำรองเนี่ยนะครับเยอะมากเป็นเศรษฐีน้ำมันเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มโอเปกแต่เกิดความบริหารการบริหารผิดพลาดของนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลทุจริตโกงกินนะฮะทำให้เกิดปัญหาความสงบทางการเมืองและเศรษฐกิจนะครับค่าเงินของประเทศอ่อนค่านะฮะในวงการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็อ่อนค่าพอค่าเงินภายในประเทศเวเนซุเอลานะฮะประเทศเวเนซุเอลานะครับพูดเร็วนะก็มีความอ่อนค่าครับจะซื้อของสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าจะกินเบอร์เกอร์สักชิ้นหนึ่งโอ้นะต้องแลกแบงค์ร้อยต้องใช้แบงค์ร้อยประมาณ500ใบอะไรประมาณนี้ห้าใบแบงค์ร้อย5ใบนะครับซึ่งในภาวะปกติเขาใช้แค่แบงค์20ก็ซื้อได้แล้วแต่พอเกิดภาวะนะผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจเกิดภาวะที่เรียกว่าค่าเงินแข็งอ่อนนอกและอ่อนในอย่างเงี้ยอันตรายโคตรเลยจะถือว่าเป็นรัฐที่ล้มละลายเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศลิเบียนะครับประเทศไทยเราเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมยังไม่เคยเจออย่าเจอเลยนะไม่เอานะนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นคนแบบอ่อนนอกอ่อนในเนี่ยน่าสงสารมากเลยเป็นคนซื่อเป็นคนโง่โดนเขาหลอกง่ายเป็นคนอ่อนแอ
ทำอะไรไม่ได้เลยใจก็อ่อนนะใจก็อ่อนร่างกายก็อ่อนแอนะมองโลกแง่ดีหมดเลยฉลาดไม่เท่าทันคนเขาโอ้นะครับใครเขาคุกคามลูกหลานก็ได้ครับคนแบบอ่อนนอกอ่อนในเนี่ยไม่ได้เลยผมณัฐพัฒน์ทรงรัตเศษนะครับก็ขอนำเสนอเรื่องราวไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่ได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ